ประวัติคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินคุณหมอทวีสินเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรของคุณพ่อเว้งกวงและคุณแม่เพ็ญภามีพี่น้องทั้งหมด5คนโดยคุณหมอเป็นลูกคนที่2ครอบครัวของคุณหมอประกอบอาชีพค้าขายตอนคุณหมอเด็กๆคุณพ่อประสบอุบัติเหตุต้องตัดขาข้างซ้ายทิ้งส่วนคุณแม่เสียชีวิตตั้งแต่คุณหมออยู่ชั้นมัธยมศึกษาลูกๆทุกๆคนในครอบครัวจึงต้องช่วยกันทำงานควบคู่กับการเรียนหนังสือไปด้วยแต่ทุกๆคนก็ตั้งใจเรียนโดยพี่น้อง5คนของคุณหมอจบปริญญาโท2คนและเป็นหมอถึง3คนค่ะคุณหมอทวีสินจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบุญวัฒนาจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลังจากเรียนจบแพทย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปีพ.ศ. 2532ก็เริ่มทำงานที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาเป็นระยะเวลา2ปีจากนั้นก็ได้เข้าศึกษาต่อที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพยาแล้วก็ได้ทำงานที่นี่และทำหน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์ควบคู่กันไปในปี2537ก็ได้ไปเรียนต่อเพิ่มเติมด้านจิตเวชที่ชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาทางด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ในตอนที่คุณหมอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาคุณหมอก็เริ่มทำหน้าที่ตอบคำถามเรื่องจิตเวชผ่านสื่อต่างๆซึ่งก็ทำให้คุณหมอเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในราวปี2546คุณหมอได้ย้ายมาอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยเริ่มจากการเป็นโฆษกกรมสุขภาพจิตและขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักสุขภาพจิตและสังคมจากนั้นก็ได้ดำรงตำแหน่งโฆษกกระทรวงสาธารณสุขโดยเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2562จากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563เป็นต้นมาด้านชีวิตครอบครัวคุณหมอสมรสกับคุณหมอวิไลรัตน์วิษณุโยธินกุมารแพทยศาสตร์ทั้งคู่ได้พบรักกันตั้งแต่ตอนไปใช้ทุนที่จังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันมีบุตรด้วยกัน2คนค่ะก่อนจบคลิปนี้ฝากข้อคิดจากคุณหมอทวีสินนะคะถ้าเรามีความทุกข์ก็อย่ามองแค่ความทุกข์เลยแต่ให้บีบความทุกข์ให้เล็กลงเล็กลงเรื่อยๆแล้วความสุขจะมากขึ้นเองสวัสดีค่ะ